ถ้าคุณผู้ชมดูภาพตำแหน่งการวางถังแก๊สของรถคันนี้นะครับก็จะเห็นชัดเห็นไหมครับจุดที่มันขาดเนี่ยมันก็จะสอดรับก็คืออยู่ด้านหน้าครับพอเพลาหักปุ๊บรถไปครูดเกิดประกายไฟบวกกับมีข้อต่อของแก๊สมันขาดมันรั่วออกมาแบบนี้มันก็เลยทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วอย่างที่เราเห็นใช่ไหมอาจารย์ออดใช่ฮะก็คือหมายเลข7 8 9 10นะฮะโดยเฉพาะ7 9 11เนี่ยก็คือตัวถังที่เขาเช็คแล้วว่ามันหมดอายุนะครับแล้วก็ตัวท่อที่ขาดก็คือตำแหน่งหมายเลข8ครับนั่นก็คือก๊าซ NGV ก็จะออกมาเลยนะครับ NGV ก็คือองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะมีแรงดันสูงนะครับในแต่ละถังนี่จะมีแรงดันอยู่ประมาณ 3,300 PSI นะครับสูงกว่า LPG นะครับถ้ายางเทียบกับยางรถยนต์เนี่ยก็ประมาณ100ถึง150 PSI แต่ว่าตัวถังเนี่ย 3,000 กว่าเพราะนั้นเมื่อท่อขาดนะฮะมันก็จะพ่นออกมาเรื่อยๆนะครับทีนี้องค์ประกอบการติดไฟมันก็จะมีอยู่3อย่างก็คือเชื้อเพลิงก็คือก๊าซ NGV ที่รั่วอันที่2อากาศก็คือรอบๆใช่ไหมฮะอันที่3ก็คือประกายไฟเพราะนั้นเมื่อมันยุบตัวขูดกับพื้นถนนเกิดประกายไฟก็ติดไฟทันทีนะครับแล้วติดไฟในตำแหน่งถังที่11ก็คือตรงกลางเยื้องมาด้านหน้านะครับระหว่างประตูซ้ายขวาก็คือประตูที่ผู้โดยสารออกประตูขวาก็คือคนขับรถออกนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ชัดในคลิปของนักข่าวที่คนขับรถวิ่งออกมาด้านขวามือจะเห็นเปลวไฟอยู่หลังเบาะเขาเลยแล้วมันโหมไปด้านหลังนะแล้วกำลังโหมหนักนะฮะธรรมชาติของตัว NGV ก็คือมีเทนเนี่ยมันจะเบามากรั่วปุ๊บมันจะวิ่งขึ้นข้างบนเขาเลยรณรงค์ให้ติดเพราะมันเซฟตี้มันจะไม่เหมือน LPG ที่จะอึมครึมอยู่พื้นถนนก่อนเหมือนอุบัติเหตุสมัยก่อนนะที่มันระเบิดก็คือก๊าซรั่วแล้วก็อยู่กับพื้นถนนพอคนจุดบุหรี่ก็ตู้มทั้งหมดเลยทั้งถนนเลยมันหนักกว่าน้ำหนักโมเลกุลหนักกว่า LPG มันหนักกว่าส่วน NGV ก็คือ natural gas หรือมีเทนเนี่ยมันเบาก็จะวิ่งขึ้นไปแต่เพลินมันติดไฟตั้งแต่พื้นใช่ตั้งแต่พื้นละมันก็เลยเหมือนจินตนาการเหมือนเอาไส้กรอกไปย่างบนเตาแก๊สอ่ะมันก็จะเผาอยู่งั้นอ่ะแล้วทีนี้ตัว NGV ก็คือมีเทนเนี่ยความร้อนของเปลวไฟอยู่ที่ 2,770 องศาเซลเซียสร้อนสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นความร้อนของตัวเชื้อเพลิงหลักก็คือ NGV พอเผาเสร็จปุ๊บก็ไปเติมเข้าไปในเชื้อเพลิงอ่อนที่อยู่ในรถพวกรถอ้าวรถซึ่งรถแต่งไม่ใช่ผ้าม่านอย่างเดียวครับไม้อัดอ๋อตัวพื้นอะพื้นเนี่ยมันทำจากไม้อัดไม่ใช่พื้นเลยครับทุกอย่างตกแต่งของรถทัวร์เนี่ยใช้ไม้อัดแล้วก็เคลือบด้วยผ้า PVC ใช่ใช่ฉะนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่ติดเร็วมากเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนย่างรถอยู่อะเหมือนเผารถอยู่แล้วคนขับพยายามวิ่งมาที่จะมากระทุ้งประตูด้านหลังแต่ว่าเปลวไฟมันร้อนมากแล้วประกอบกับถังที่ทั้งหมด11ถังนะฮะระยะเวลาในการเผาเนี่ยค่อนข้างเร็วถ้าเราตามคลิปถ้ามีคลิปนะลองดูนะฮะถังแรกประมาณ4วินาทีภาพเหตุการณ์แล้วอาจารย์โอเคครับจะได้ไม่ต้องไปแต่ว่าโอเคอาจารย์วิเคราะห์ต่อคือถังที่8เนี่ยที่มันหลุดเนี่ยประมาณ4วินาทีถ้าดูดีๆมันจะเผาโหมก่อน4วินาทีหลังจากนั้นถังอื่นมาหลังจากนั้นติดละทีมงานขึ้นภาพใหญ่ที่มันมีทั้งแผนผังถังแก๊สมีภาพท่อขาดแล้วก็ภาพเหตุการณ์จริงนะครับที่มันจะมีภาพเหตุการณ์จริงอยู่มุมซ้ายมือแต่เบลอๆไว้หน่อยนั่นน่ะเป็นวินาทีแรกๆที่ไฟไหม้อาจารย์เห็นไหมฮะจะอยู่หลังเบาะคนขับรถถังตรงจุดนั้นก็คือตำแหน่งที่8ที่ลูกศรชี้ถูกต้องเลยถังนั้นแหละประมาณ4วินาทีก็คือมันรั่วเพราะท่อมันหลุดนะตัวตัดก็คือสีน้ำเงินใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตอนที่เขาไปตรวจสถานที่เกิดเหตุนะถังข้างหลังก็ยังมีก๊าซหลงเหลืออยู่นะฮะเพราะจะมีตัวตัดเพราะฉะนั้นเนี่ย4วินาทีของการเผาด้วยเปลวไฟ2,770มันก็มากเพียงพอที่จะลุกลามเข้าไปข้างในกระจกนี้ก็ทนไม่ได้ทุกอย่างก็ทนไม่ได้นะครับยิ่งคนขับรถเปิดประตูนะก็เหมือนกับเปิดรับออกซิเจนเข้าไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ายังมีเด็กๆกับคุณครูที่โชคดีที่อยู่บริเวณใกล้ด้านหน้าซ้ายก็คือวิ่งออกไปนะส่วนข้างบนเมื่อเห็นเปลวไฟลุกโหมด้านหน้าก็ถอยกรูมาด้านหลังคนขับรถวิ่งมาด้านหลังพยายามกระทุ้งนะครับแต่ว่าตัวเองโดนเปลวไฟที่มันสะบัดด้านข้างรถถ้าเป็นภาพเบลอๆนะฮะเขาจะวิ่งมาด้านล้อหลังล้อหลังขวาแล้วเขากำลังจะทุบได้ครั้งสองครั้งอ่ะเปลวไฟมันสะบัดเขาร้อนเขาเลยวิ่งหนีเป็นสัญชาตญาณอ่ะใช่ฮะสู้ไม่ไหวสู้ความร้อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเมื่อเชื้อเพลิงอ่อนด้านในมันติดมันก็ลุกลามจากหน้าไปหลังแต่ว่าตัวถังเบอร์6321นะก็ยังนั้นอยู่นะฮะพูดง่ายๆก็คือ
มันยุบใช่ไหมฮะยุบเสร็จปุ๊บท่อขาดในตำแหน่งที่ไม่มีเซฟตี้ตัวตัดมันก็ออกมาเต็มๆเลยนะครับส่วนถังเนี่ยก็มาตรฐานเนี่ยก็คือ15ปีนะครับแต่ว่าจะต้องตรวจเช็คทุกๆ5ปีแล้วก็ใบอนุญาตในการติดตั้งก็เพียงแค่3ถังตอนที่ตรวจล่าสุดเนี่ยบริษัทเนี่ยเอารถอีกกลุ่มนึงไปถอดปรากฏว่าในข่าวก็คือตรงสถานที่ถอดเนี่ยก็เป็นโกดังแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยนั้นถ้าเราจะให้ความเป็นธรรมกับกรมขนส่งกับคนตรวจนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่ไปตรวจอาจจะมี6ถังแต่เอามาเข้าอู่ของตัวเองแล้วเติมเข้ามาเพราะว่าตอนที่เรียกตรวจย้อนนะครับข่าวออกล่าสุดเมื่อเช้านี่เองว่าสถานที่ที่เขาคือตำรวจตามไปตรงที่ถอดไปอายัดปรากฏว่าตรงนั้นเป็นแค่ทุ่งนาแต่ทำเป็นโกดังแต่มีช่างที่มีฝีมือถอดและใส่ได้ด้วยเพราะนั้นก็ถ้าให้ความเป็นธรรมต่อข้าราชการประจำนะครับอาจจะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าถ้าเขาตรวจจริงนะเพราะนั้นเหมือนที่คุณมณิษฐ์บอกต้องเอาคนขับมาถามว่าสมานจะเจอไหมมันถอดเข้าถอดออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเราดูตำแหน่งการวางตัวตัดมันอยู่ด้านหลัง6ถังพอดีเลยถ้าขึ้นรูปอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นไอ้ถังกระจายได้อยู่ด้านหน้านี่แหละคือถังที่เขาเสริมเข้าไปเพราะนั้นจะคิดว่านะสมมติถึงวงรอบในการตรวจมันก็ถอดออกเพราะนั้นการถอดเข้าถอดออกก็ทำให้เกิดการหลวมหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็น้ำหนักมันก็สวิงอันนี้ขออนุญาตย้อนมานิดหนึ่งเป็นข้อสังเกตตรงนี้